สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดความสุขอีกมุมของแยมทัปปณีเปิดร้านข้าวแกงใต้ทำข่าวและดูแลครอบครัวเชื่อว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธอสำหรับแยมทัปปณีซึ่งนอกจากมุ่งมั่นทำหน้าที่สื่อสารมวลชนเป็นกระบอกเสียงมีความสุขที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปตามคันลองครองธรรมอีกมุมของแยมผู้ประกาศข่าวภาคสนามรายการข่าวสามมิติและเจ้าของเพจ The Reporter คือการเป็นเจ้าของร้านอาหารบ้านพี่แยมขายอาหารใต้รสจัดจ้านสุดเด็ดจากสงขลาหารายได้เลี้ยงครอบครัวมีทั้งแบบ Walk-in และ Outdoor ผ่านทาง Facebook บ้านพี่แยมเราคุ้นชินกับแยมในสนามข่าวการเป็นเจ้าของร้านอาหารบ้านพี่แยมเรียกว่าเป็นอีกบทบาทที่ทำควบคู่กันไปเธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าร้านนี้เกิดขึ้นเพราะอยากหารายได้เสริมดูแลครอบครัวเนื่องจากในยุค disruption วงการสื่อได้รับผลกระทบไม่น้อยอีกทั้งการทำสำนักข่าวออนไลน์ด้วยตนเองก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยความที่เธอและน้องชายชอบทำอาหารและทำอาหารได้อร่อยคิดว่าน่าจะลองทำอาหารขายจึงตัดสินใจเปิดร้านและด้วยความที่เป็นคนสงขลาเมนูจึงหนีไม่พ้นอาหารใต้สูตรครอบครัวเริ่มจากการรับออเดอร์ออนไลน์ออกร้านตามงานต่างๆก่อนมาเปิดร้านแถวถนนเทิดราชันอยู่ในซอยระหว่างซอย9กับซอย10ดอนเมืองกว่า2ปีโดยร้านเปิดเวลา 8:30 น.ถึง 17:00 น.ปิดวันพุธเมนูขึ้นชื่อร้านบ้านพี่แยมประกอบด้วยขนมจีนน้ำยาใต้ร้านบ้านพี่แยมยังมีเต้าคั่วอาหารพื้นเมืองใต้ที่เริ่มหารับประทานยากขึ้นเรื่อยๆหน้าตาคล้ายสลัดคนสงขลาเรียกว่าสลัดทะเลสาบมีเต้าหู้ทอดกุ้งทอดมีขาวแตงกวาผักบุ้งลวกไข่ต้มราดด้วยน้ำปรุงรสเปรี้ยวหวานเคี่ยวด้วยน้ำตาลตะโนดมีความพิเศษตรงที่กินกับหูหมูพะโล้เคี่ยวแล้วให้ความกรุบกรอบเพิ่มรสกลมกล่อมแบบฉบับสูตรสงขลานอกจากนี้ที่ร้านบ้านพี่แยมยังมีข้าวยำซึ่งเป็นข้าวยำสูตรสงขลาใส่มีกะทิเพิ่มความนัวโดยเครื่องข้าวยำอย่างปลาป่นมะพร้าวคั่วน้ำปูดูนำมาจากอำเภอจนะจังหวัดสงขลาบ้านเกิดของคนข่าวชื่อดังจัดเป็นอาหารจากสุขภาพรับประทานแล้วเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีรวมทั้งเมนูอาหารใต้ร้อยครบเครื่องอาทิแกงไตปลาคั่วกลิ้งผัดสะตอแกงส้มต้มส้มเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ